สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเหลาไม้ไผ่นะครับเพื่อที่จะทำโครงนะครับไว้สำหรับพ่อเห็ดของเตี้ยนั่นเองเห็ดฟางของเตี้ยนะครับวันนี้นะครับจะมาเหลาให้ดูนะครับวันนี้ผมเหลาได้เยอะเลยครับผมเหลาได้ประมาณ80นะ80ถึง90เส้นแล้วครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับเราก็จะเหลาให้ตรงปลายให้แหลมๆเพื่อไว้เสียบนะครับปลายทั้งสองข้างนะครับเราก็จะเหลาตรงเนื้อมันนะครับเพื่อให้มันบางๆนะครับเวลาเราดัดโค้งแบบนี้นะครับมันจะโค้งแบบนี้นะครับนี่ฮะเป็นโค้งลังเต่านี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับจะทำให้เราดัดง่ายนะครับแต่ถ้าเราไม่เอาเนื้อออกนะครับเนื้อข้างในออกนะครับมันจะดัดยากนะมันจะแข็งแบบนี้นะครับแข็งมากนะครับฉะนั้นก็ทำการเหลานะครับแบบนี้นะครับโดยไม้ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นไม้ไผ่กิบซุงนะครับซึ่งเรามีไม้ไผ่กิบซุงนะครับเราก็ไม่ต้องไปซื้อไม้ไผ่อื่นนะครับไม้ไผ่ใช้ได้ทุกอย่างนะครับไม้ไผ่ลำใหญ่ๆก็ใช้ได้อย่างดีนะครับนั้นเนื้อจะบางครับง่ายนะครับไม่ต้องเหลาอะไรเยอะนะครับแต่ของผมจะเป็นไผ่กิบซุงนะครับที่เห็นนะครับเนื้อเขาค่อนข้างหนามากนะครับหนามากเลยครับท่านผู้ชมครับซึ่งผมมีไผ่เยอะนะครับเป็นร้อยกอนะครับก็เอาไผ่ของตัวเองมาใช้ประโยชน์ครับเราไม่ต้องไปหาจากที่อื่นนะครับเพราะเรามีไม้ไผ่แบบนี้เนาะก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับในส่วนขั้นแรกเลยนะครับหลังจากที่เราได้ไม้ไผ่มานะครับเราก็จะตัดขนาดนะครับโดยขนาดนะผมจะเอาความยาวนะครับอยู่ที่เมตร50นะครับเมตร50เซนครับเวลาเราโค้งไปนะครับมันก็จะเหลือเมตรกว่าๆนะครับพอเราตัดตามขนาดเสร็จนะครับเราก็ทำการผ่านะครับมีการผ่ามีวิธีให้ดูนะครับก็เหมือนแบบนี้แหละครับผมไม้ไผ่เป็นลำมาเราก็ผ่านะครับผ่าครึ่งเลยครับผ่าแล้วก็แบ่งนะครับแบ่งเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแบ่งเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นชิ้นๆนะครับโดยความกว้างตัวนี้เนื้อตัวนี้นะครับก็ประมาณสัก2เซนนะครับความหนานี่นะครับ2เซนนะครับพอได้มานะครับเราก็จะทำการใช้มีดนะต้องใช้มีดคมๆนิดหนึ่งนะครับทำการเพื่อที่จะเอาเนื้อนะครับด้านในอกนะครับให้บางๆนะครับอย่างที่บอกคือไผ่กิมซุงเนาะมันจะค่อนข้างหนานะครับเนื้อเยอะนะครับเราต้องเอาเนื้อออกเยอะเหมือนกันออกไปครึ่งหนึ่งนะครับที่ได้เห็นอันนี้อันนี้เนื้อเต็มนะครับเราต้องเอาออกไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็ใช้มีดนะครับคมๆนะครับทำการแบบนี้ครับใส่เข้าไปครับก็ค่อยๆทำไปครับผมทำไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการทำเห็ดฟางฟองเตี้ยนะครับเราต้องจำเป็นต้องมีนะครับจำเป็นต้องทำนะครับมันก็ต้องใช้เวลานะครับอย่างไม้ที่เราทำรอบหนึ่งนะครับถ้าเราเก็บไปใช้นะครับมันก็ใช้ได้ 2-3 ปีนะครับมันก็ใช้ได้หลายรอบนะครับก็เก็บไว้ให้ดีนะครับเวลาเราเสร็จแต่ละฤดูกาลนะครับนี่ครับอันนี้ก็ได้แล้วครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งล่างนะครับก็ทำไม่แหลมๆไว้เลยครับไม่ต้องไปพลิกไปมาหลายรอบนะครับทำแหลมไว้นะครับจากนั้นก็ลองดัดดูนะครับโอเคฝั่งนี้ได้นะครับโค้งแล้วต่อไปก็เหลืออีกด้านหนึ่งนะครับก็ผ่าเหมือนเดิมนะครับบางที่เขาก็มีทำขายนะครับเผื่อบางคนไม่สะดวกทำนะครับเขาก็มีที่ก็ทำขายเหมือนกันนะครับหรือใครขยันก็สามารถที่จะทำขายได้เหมือนกันนะครับเผื่อบางคนอยากทำแต่ไม่มีเวลาที่จะมาทำไม้แบบนี้นะครับหรือบางคนไม่มีไม้นะครับก็อาจจะสะดวกแบบต้องการซื้อนะครับถ้าใครสามารถทำขายได้ก็ดีเหมือนกันนะครับตัดปลายแหลมข้างนี้ไว้เสียบนะครับนะครับก็ลองทำดูนะครับว่าโค้งพอดีไหมนะแบบนี้ก็คือโอเคได้แล้วครับมันโค้งได้สวยงามพอดีแต่ถ้าโค้งแล้วฝั่งด้านหนึ่งมันยังตึงๆแล้วก็เหลาอีกนิดหนึ่งนะครับก็นี่ครับแบบนี้ครับง่ายๆนะครับก็ทำสะสมนะครับของหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับอีกบอกลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับเราต้องเอาไปลนไฟนะครับผมจุดไฟก็เอาเศษที่แบบนี้นะครับ
ที่เราปอกออกนะครับเอาไปจุดไฟนะครับมันจะติดไฟดีครับเราก็รนนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อในไม้ไผ่นะครับฆ่าเชื้อนะครับถ้าเราไม่ฆ่าเชื้อก่อนนะครับมันจะทำให้เห็ดเราเกิดเชื้อราต่างๆนะครับมีผลต่อเห็ดฟางด้วยนะครับฉะนั้นต้องทำการตัดทำการเผาให้เรียบร้อยนะครับก็การหล่นไฟนะครับผมก็จะจับเป็นกำเลยครับผมแล้วก็จุดไฟแล้วก็ลนพลิกไปพลิกมาอย่างนี้ครับทั้งสองด้านแบบนี้ครับก็ถือว่าสามารถที่ใช้ได้นะครับนะครับมันก็ค่อนข้างใช้เวลานะครับในการทำไม้ตัวนี้นะครับก็ใช้เวลาเป็นวันนะครับผมกว่าจะได้ก็ไม่ใช่ง่ายนะครับส่วนแปลงหนึ่งนะครับผมจะทำแปลงความกว้างอยู่ที่1เมตรความยาวอยู่ที่6เมตรนะครับมันจะแปลงหนึ่งจะใช้ไม้อยู่ที่ประมาณ12ถึง13เส้นนะครับต่อ1แปลงนะครับก็สามารถคำนวณได้เลยนะครับว่าเราจะทำกี่แปลงครับสามารถคำนวณไม้ได้เลยให้เพียงพอกับจำนวนแปลงที่เราทำนะครับก็สำหรับใครที่สนใจวิธีการเพาะเห็ดนะครับผมก็จะลงไว้ให้ดูนะครับในคลิปครับเตรียมกดติดตามรับชมได้เลยนะครับผมจะลงให้ดูนะครับขั้นตอนนะครับในการปลูกนะครับในการเก็บนะครับก็มันเป็นเหมือนการทดลองด้วยนะครับว่าเราปลูกโดยใช้ผมปลูกโดยใช้เปลือกดินนะครับกากมันนะครับว่าผลผลิตจะดีแค่ไหนนะครับผลผลิตได้กิโล1แปลงได้กิโลนะครับก็จะให้ดูนะครับเผื่อใครที่สนใจอยากทำนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับในการลองผิดลองถูกนะครับเพราะว่าผมทดลองมาก่อนให้หลายคนได้ศึกษาครับนี่นะก่อนที่เราจะทำการเพาะนะครับเราต้องทำการเตรียมครับเตรียมไม้ไว้ก่อนนะครับไม้จำเป็นนะครับต้องเตรียมไม้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับค่อยเตรียมดูนะครับส่วนแปลงก็สำคัญอีกอย่างนะครับเราต้องทำการไถตากดินไว้ก่อนนะครับไถตากดินไว้นะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อราต่างๆเนี่ยตากแบบนี้ครับโอเคได้เนาะได้นะครับก็เสร็จไปตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ20อันนะครับที่ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ทำตั้งแต่เมื่อคืนนะครับยังไม่เสร็จนะครับเช้ามาก็มาลุยต่อนะครับสภาพอากาศช่วงนี้ฝนตกนะครับก็เราหยุดเพาะไว้ก่อนนะครับยังไม่เพาะเพิ่มนะครับวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์นะครับผมสภาพอากาศฝนตกนะครับใครที่เคยเพาะเห็ดฟางก็สามารถแชร์ได้นะครับประสบการณ์นะครับคอมเมนต์แชร์เข้ามาได้นะว่าการทดลองของท่านนะครับการปลูกท่านเป็นยังไงบ้างนะครับเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรบ้างครับก็สามารถเอามาเล่าสู่กันฟังได้นะครับเพื่อจะแลกเปลี่ยนกันนะครับเผื่อใครที่สนใจอยากทำนะครับก็ได้แนวคิดดีๆนะครับเนี่ยถ้าหลายคนอาจจะคิดว่าไผ่ต้องไปหาไผ่เป็นลำๆนะครับแต่เราไม่มีเราต้องไปซื้อเขานะครับก็หมดเยอะเหมือนกันนะหมดเยอะเหมือนกันนะครับกับการที่เราต้องเสียเวลาไปตัดด้วยนะครับแต่ถ้าเนี่ยไผ่กิมซุงที่เรามีนะครับใช้ประโยชน์ได้อย่างดีนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเขานะครับตัดเอาได้เลยนะครับประโยชน์ของไผ่นะครับเรามีแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทำลงทุนในทุกอย่างครับเราต้องคำนึงถึงต้นทุนนะครับว่าต้นทุนค่อนข้างแพงนะครับในที่ประหยัดได้เราต้องประหยัดนะครับอย่างเช่นไม้ไผ่ตัวนี้ครับเรามีของเราเองก็ควรทำเองครับไม่ควรที่จะไปซื้อเขานะครับไปเรื่อยๆนะครับ
งนี้มันได้อยู่ครับเห็นไหมครับโค้งแต่ฝั่งนี้มันยังแข็งอยู่ครับผมมันยังไม่โค้งครับฉะนั้นเราต้องเอามีดจิ้มเนื้อฝั่งนี้ครับผมเพื่อมันจะได้ง่ายๆครับได้บาลานซ์กันนะครับแต่มันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งครับการเหลาไม้นะครับเราต้องใส่ปืนด้วยนะครับว่ามีดค่อนข้างคมนะครับมีดคมไม่พอนะครับไผ่มันบาดมือได้ครับเราต้องใส่มือนะครับลองดูครับนี่ฮะก็เหลือตรงนี้นิดนึงครับนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับโอเคครับนี่ได้แล้วอันนี้นะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับสำหรับในส่วนการพ่อแม่ปลานะครับสูตรต่างๆครับเดี๋ยวจะเล่าสูตรในส่วนของคลิปนะที่เป็นวิธีการสาธิตให้ดูนะครับไปดูไปติดตามชมเอาในช่วงการทำนะครับผมสำหรับการท่อไฟฟ้านะครับเชื้อก็จำเป็นสำคัญนะครับการซื้อเชื้อแหล่งที่ปิดเชื้อนะครับถ้าได้เชื้อไม่ดีคุณภาพก็ไม่ดีเห็ดก็ไม่สมบูรณ์นะเชื้ออ่อนไปก็ไม่ดีเชื้อแก่ไปก็ไม่ดีครับฉะนั้นเวลาได้เชื้อมาแล้วควรที่จะถามร้านก่อนนะครับว่าเชื้อใช้ได้วันไหนถึงวันไหนนะครับเพื่อที่จะได้พอดีนะครับตัดดูนะครับเหลือด้านนี้โอเคได้แล้วครับเนี่ยก็เอาให้ดูนะวิธีการทำคร่าวๆนะเผื่อที่ใครสนใจทำหรือบางทีใครที่ทำแล้วไม่รู้ว่าต้องเตรียมอันนี้ไว้ด้วยนะครับต้องเตรียมไม้นะครับก็นะครับก็เป็นไอเดียนะครับแนะนำนะครับเผื่อใครที่มือใหม่นะครับที่สนใจอยากทำนะครับก็เตรียมไม้ไผ่ก่อนนะครับไผ่ใช้ได้ทุกชนิดนะครับผมไม่ต้องเป็นต้องไผ่ยิมซุงไผ่ลำไผ่อะไรนะครับก็สามารถนำประยุกต์ใช้นะครับเอาสิ่งที่เรามีนะครับเพื่อที่จะได้ลดค่าใช้จ่ายในการทำนะครับใครที่เข้ามาชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรเมืองช้างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็นำเสนอข้อมูลดีๆเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ